สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทํารายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอามัสศอลาสสะลามุอะลาอัชรอบั นบ,บีนะมุฮัมมัดอ,อัลอาลีฮิวะซอัลลอฮิอัจม ح ا ب ิขอสสลามอาลาุอัจม اع ีน السلام عليكم ล ر ح م ة الله ร ب ر ك ا ت ه ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบเด็พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มาพบเจอกันแม้ว่าตัวไม่ได้เห็น ไม่ได้เห็นหน้าคาตากันนะครับก็ฟังเสียงกันนะได้เรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันเรื่องของการรับความรู้เนี่ยพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยก็จะใช้สายตาในการเรียนรู้ศาสนาเช่นท่วงท่าต่างๆของการละหมาดน,นาบีก็บอกว่าให้ละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดน,นะ ก็จะใช้สายตาในการสังเกตอ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นความรู้ในเรื่องศาสนาก็คือใช้หูในการฟังอันนี้ก็จะเป็นเกาลียะก็คือคำพูดของท่านนาบีแต่ว่าถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของการฟังนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการฟังบรรยายหรือการไปเรียนในห้องเรียนก็ตาม ก็จะใช้หูในการรับฟังรับสารรับข้อมูลต่างๆนะแต่ถ้ามีทั้งภาพด้วยมีทั้งเสียงด้วยก็จะต้องใช้สมาธิที่มากกว่าแต่ถ้าใช้หูฟังอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องครับส่วนอื่นของร่างกายก็สามารถทํำอย่างอื่นไปด้วยได้ลหลายๆคนตีโรตีไปด้วยพี่น้องฟังเสียสารามไปด้วย ผมเคยไปซื้อโรตีนะครับปรากฏว่าผมก็บรรยายไปด้วยเขาก็บอกอ้าวล่าจารย์ออกมาได้ไงเนี่ยเห็นยังบรรยายอยู่ในวิธีอ๋อบอกไม่ใช่นั่นเทพหรือบางคนจะซักผ้าหรือบางคนขับรถก็ฟังศาสนาด้วยไปฟังศาสนาไปด้วยนะครับแล้วก็ตาก็มองทางมือก็จกับพรมอะไรเท้าก็เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะหูก็ฟังศาสนาไปด้วย นะทํายังไงนะพี่น้องครับที่จะไม่ให้เรานั้นหลงลืมหรือออ,ออกห่างจากศาสนาพี่น้องก็คือเวลาที่เราทํากิจกรรมอื่นเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ยึดไม่ได้นึกถึงเรื่องศาสนามันก็ทําให้หัวใจของเรานั้นออกห่างไปเรื่อยๆดังนั้นเสียงิสลามนี่แหละครับที่จะทําให้การดําเนินชีวิตของพี่น้องเนี่ยมีอิสลามอยู่ในหัวใจตลอดพี่น้องออกไปทุ่งนาพี่น้องออกไปสวน ก็เปิดฟังเสียงอิสลามได้นะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องละมาสุนัตนะสุนัตรแรกที่จะนําเรียนกับพี่น้องก็คือส่วนสุนัตรอวาติบมุอักกะดาละมาสุนัตรอวาติบมุอักกะดาเป็นละมาสุนัตที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับละมาดฟอรดูห้าเวลาโดยการแบ่งเป็นก่อนและหลังก่อนเราเรียกว่ากอบลียะ หลังเราเรียกว่าบาดียะนะนั่นหมายความว่าละมาโฟดูเนี่ยต้องเป็นกิเป็นเป็นแกนหลักเอาไว้ก่อนต้องเป็นหลักไว้ก่อนนะส่วนละมาสุนัตก็จะมาอยู่ควบคู่กันไปมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังคราวนี้เราก็ต้องจำให้ได้พี่น้องว่ามันมีตรงไหนบ้างนะอ่ะ สิบสองลอกาในวันหนึ่งและคืนหนึ่งเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่ซูบโบซูโบเนี่ยก็จะมีก่อนสองลอกาซึ่งเป็นสุนัตที่แข็งแรงมากนะครับท่านนาบีไม่ทิ้งเลยทั้งในภาวะเดินทางและภาวะปกตินะธรรมดาเดินทางเนี่ยขนาดฟอดดูยังย่อแล้วก็รวมได้ถูกปะฟอดดูนะี่ะที่อัลลอฮ์ใช้ให้ลามาซีเนะ่เหลือสองนะพี่น้องถ้าเดินทางเนี่ยมุซาาฟ,ฟิเนี่ยแล้วก็รวมได้ด้วย ทั้งรวมและก็ยอ่อนะแต่สุนัตก่อนซูโบเนี่ยนบีจะปฏิบัติแม้ว่าท่านจะอยู่ในสภาพของการเดินทางก็ตามนี่แสดงถึงความแข็งแรงของละหมาดสุนัตนี้มากแล้วก็มีฟอดีละมีความประเสริฐเฉพาะของเวลาของก่อนซูโบเลยนะก่อนที่จะเข้าละหมาดอ่ก่อนที่จะละหมาดฟอรดูลซูโบตรงนี้พี่น้องครับมีสองรอกะอะห ส่วนดูฮุรีดูฮุรีเนี่ยหรือละหมาดบ่ายเนี่ยมีก่อนสี่หลังสองทำทีละสองอัชรีเนี่ยไม่มีโมอักกะดานะนะไม่มีโมอักกะดาส่วนละหมาดมักเกลเป็มีข้างหลังสองและอิชาก็มีหลังสองมาดูละหมาดซุนนะรอวาติบบะดียะมักเกลเป็บบ้างนะหลังละหมาดมักเกลเป็บนั้นมีซุนนะให้ละหมาด สองรอกกะที่ได้กล่าวมาแล้วจากรายงานของอับดุลไลมุอุอัลมาดิอัลลอฮุอันฮุมาซึ่งในฮะดิษบทนั้นเนี่ยท่านอับดุลไลมุอุอัลมาก็จะได้ไล่เรียงถึงเวลาต่างๆทั้งหมดนะหนึ่งในนั้นก็คือสองรอกกะบะดอะหลังจากละหมาดมักกะเรบสองรอกกะนี้เนี่ยเป็นละหมาที่นบีเน,เน้นมากนะ แล้วก็ในภาวะปกตินบ,บีก็จะไม่ได้ทิ้งนะคือถ้าไม่ได้เดินทางเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยก็ภาวะปกติโดยทั่วไปนดบ,บีจะรักษาละหมาดสองรกกหลังละหมาดมะเกริบสเรที่ส่งเสริมให้อ่านในละหมาดซุนนะสองรอกกะหลังละหมาดมะเกริบเนี่ยก็คือให้อ่านฟติฮะในรอกห์แรกแล้วก็ตามด้วยกับกุลยาอายุวัลกาฟิรูนเหมือนกับ ก่อนสุนัตก่อนซูบุอ่านเหมือนกันเลยอตรงนี้พี่น้องทําความเข้าใจก็คือว่าถ้าพี่น้องเลือกซูรออื่นเนี่ยถามว่าได้ไม่ได้พี่น้องอยากจะอ่านวัดตีนี่วัดไซตูนพี่น้องอยากจะอ่านวัดดูฮาพี่น้องอ่านจะอยากจะอ่านอัลัมนะชรอ,อผมก็เอาแบบง่ายๆเลยนะหรือพี่น้องอยากจะเอาอัลมุลกอัมอลมุลยาวเ,เลย มันมีปัญหาหรอกเพราะว่าอ่านซูรอ่านอายะหรือซูรอ์อไหนก็ได้ที่ที่เราสะดวกแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ผลบุญที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ให้เลือกอ่านซูรอ์อกุลยาอายุฮันแกฟิรูนและพอรอกอาที่สองก็อ่านซูรอ์อดอิคลาสก็คือกุลหัวละหัวอะฮดัด ทำไมถึงได้ผลบุญเยอะล่ะเพราะมีรายงานมาจากอับดุลลอฮ์ไลนุมัสอูดว่ามาอุฮซีมาซามิอะ <mon> <made SAN> <Maria> ตุรอซูละลอฮิสซาลลอห์วะอะไลฮิวะซัลลัมฉันไม่อาจนับได้ว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ที่ฉันได้ยินท่านรอซูล์สลาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่ามันเยอะมากนับไม่ทวนเลยอ่ะพี่น้องนับนับครั้งไม่ได้แปลว่าท่านนบีอ่าน อยู่เป็นประจำใครได้ยินอับดุลลฮ์มสัสอุดได้ยินนบีอานยักออรุฟีรอกาไอไตบาดัลมักริบในละมาสุนัตรอวาทิบหลังละมาดมักริบสองรอกาเนี่ยว่าฟีรอกาไอไตกอบเลลฟาจัดและก็ละมาสุนัตก่อนสองรอกา,อาก่อนละมาดสุบู์ด้วยนะ ก็คือรอกะารที่หนึ่งฟาติฮะแล้วก็ตามด้วยกุนยารอกการที่สองฟาติฮะแล้วก็ตามด้วยกับกุญลลหัวลอหัวอะฮัดฮะดิษนี้บันทึกโดยอิบนุม,มาจาอัตเตอร์เมีและก็อิมามอัตเตอร์เมดีถือว่าเป็นฮะดิษฮะสันในทำนองเดียวกันพี่น้องก็มีสุนนะให้ทําละหมาดทั้งสองอย่างนี่นะทั้งก่อนซูโบแล้วก็หลังมะเกริบเนี่ยสองรักการเนี่ยให้ทําที่บ้าน โดยมีรายงานมาจากมหมูติบนูละบีดว่าท่านรอซูลสุลลัลฮุลหิวซัลลมได้มามาที่บานีอับดิลอัสฮัลนะมาที่บานีอับดิลอัสฮัลแล้วก็โดยที่ท่านเนี่ยได้ละหมาดมัก,กริบกับพวกเราเมื่อได้สลามแล้วท่านก็บอกว่าเอรกาฮูฮาเตินรอกาอเตนฟีบุยูติกุม พวกเจ้าเนี่ยจงละหมาดสองรอกกะฮ์ในบ้านของพวกเจ้านะคำว่าสองรอกกะฮ์นี้ก็คือสองรอกกะฮ์หลังละหมาดมังกระเด็บให้กลับไปละหมาดที่บ้านนะแล้วก็ส่วนหนึ่งของฮะดีสที่พูดถึงการส่งเสริมละหมาดส,สุนัตที่บ้านก็คือเพื่อที่จะให้บ้านของเรานั้นมีรัศมีมีความสว่างสวยัยเข้าบ้านแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจคำว่าน่นตรงนี้ไม่ใช่ ไฟนีออนพี่น้องนะบ้านเนี่ยถ้ามันมีรัศมีเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่และไม่ร้อนต่อให้ติดต่อให้ไม่มีแอร์ก็ไม่ร้อนพี่น้องเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันสบายใจอ่าเขาบอกครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเคยได้ยินไหมสำนวนคนสมัยก่อนอ่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเหมือนกันนะครับเวลาที่เราไปทํางานเรามีปัญหากับคนที่ อยู่ในที่ทํางานของเราเนี่ยมันก็ทําให้เรานั้นพื้นที่แคบลงคอยที่จะหลบหน้าหลบตาไปทางนี้ก็ไม่ชอบหน้าไอ้คนนั้นมาทางนั้นก็นไม่ชอบหน้าไอ้คนนี้แต่เมื่อใดที่เราอยู่แล้วตรงนั้นเราสบายใจเนี่ยมันทําให้แผ่นดินมันกว้างขึ้นนะและเราก็ไม่ต้องไประวะ่าระวะเขาเรียกว่าเนะราแวดระวังนะนะอย่างนี้เขาเรียกวนะ่าสบายใจนะฉันเองก็ชอบนะ ถ้าอยู่แล้วมันไม่สบายใจมันก็ไม่มีความสุขถูกปะเออถ้าอยู่แล้วทํางานแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราสบายใจมันมีความสุขมากกว่านะครับครนี้ละหมาสุนนะต่อมาก็คือละหมาสุนนะรอวาติบบะเดียเป็นสุนัตหลังละหมาดฟัดดูไอชานะพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับ ก็เหมือนกันนะละหมาดสองรอก,ก็เขาก็ไม่ได้มีรายละเอียดแล้วนะต่อมามาดูบรรดาละหมาดซุนนะที่ไม่มมอักกะดะเดี๋ยวผมอธิบายไม่มออมอักกาดะก่อนที่มมอักกะดะเนี่ยเป็นสุนัตที่เน้นให้มีการปฏิบัตินะเน้นให้มีการปฏิบัติเกือบจะเป็นฟอดดูแต่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงขั้นฟอด,ดู นะทำเป็นประจำและยังมีละหมาสุนนะรอวาติบอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าซุนนะที่เกืเก้อมอักกะดอยรอักกะดก็คือตรงกันข้ามมีได้เนินนะแต่ถามว่าทำได้ไม่ได้อยู่แล้วอุลามะบางท่านอธิบายว่าถ้ามุอักกะดเนี่ยผลาถ้าผ่าดไปก็กดอดได้ ยอ,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 อย่างสุนัตก่อน่อซูโบอย่างเงี้ยนะพอเรามาซูบโบเสร็จก็มาชใช้ได้กรณีที่สอบ้าท่านหนึ่งปฏิบัติแต่ถ้าไม่โมอ,อักกะดาเนี่ยทันเลยแล้วไม่ได้ทาแล้วก็รอวันใหม่เลยไม่ต้องมาชดละไม่ต้องมากอดอใช้ละนี่มีทัศนะเหมือนกันนะมีอะไรบ้างครับที่ไม่โมอ,อักกะดา อย่างแรกเลยก็คือในเวลาอัสซรีพี่น้องจําไว้นะอัสซรีเนี่ยข้างหลังเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดซูโบกเวลาหลังเป็นเวลาหลังมีเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแต่ก่อนอัสซรีเนี่ยมีซุนนะให้ละหมาดสองก็ได้สี่ก็ได้สองก็ได้สี่ก็ได้นะเป็นซุนนะก่อนอัสซรีที่ไม่มมอักา ความจริงยังมีฮะดิษสหลายบทที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ถ้าว่ารายงานที่มาสนับสนุนการกระทําสีรลกะของละหมาดสุนัตกรอัซซรีเนี่ยก็มีรายงานโดยอิบนออุมัดบอกว่าท่านรอสูลสุลลัลฮวยาลฮิวะซัลลัได้กล่าวว่ารอฮิมัลลอหูอัมรอนนะรอฮิมัลลอหูอิมรอันนะ รอหิมัลลอฮุอิมรออันซัลลาก์บละอัสรีอารบานขออัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาคำว่าอิมรออันก็คือคนอส,สระมันไม่ค่อยชัดนะพี่น้องนะเราก็ต้องมานั่งเพลงคนดูความหมายด้วยอิมรออันก็คือขออัลลอฮ์เนี่ยได้โปรดเมตตาคนที่คนที่อะไรซัลลาก็บละ อัส,สรีอารบานคนที่ละหมาดก่อนอัส,สรีสีร่รอกะฮันีนี้รายงานโดยอาลีว่าแท้จริงท่านนาบีสุลตัลละฮิวส,สัลลมเคยละหมาดก่อนอัส,สรีเนี่ยสี่รอกะโดยท่านจะแยกระหว่างสองรอกะโดยสลามแปลว่าทําทีละสองซึ่งเป็นการให้สลามแก่มาลิกาที่ใกล้ชิดและแก่ บรรดานบีรวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามนาบีจากบรรดามุมิมและมุสลิมด้วยบันเทโดยุ่มอามัดอันนซาอิมุมายะอุติรมีดีและอัติรมีดีโดยถือว่าเป็นฮะดิษฮะสซันส่วนหลักฐานที่บอกให้ทำได้สองรกรก่อนอัสซรีเนี่ยเป็นหลักฐานลินออมุมเป็นหลักฐานโดยทั่วไปแปลว่าก็เอามาใช้ ในมัเก,กรือก็ได้ในอิชาก็ได้นะเพราะก่อนมัเก,กริบกับก่อนอิชาก็ไม่มีซุนนะ์มอักกรดาถูกปะ่ะเออก็เอาหลักฐานนี้แหละก็คือหลักฐานที่บอกว่าใบานะก,กุลิอาดาในโาอเลตุนเป็นหลักฐานแบบกว้างๆบอกว่าระหว่างทุกอาดาและกะอ็อกกอมะคำว่าอาดาในาเนี่ยเขาไม่ได้อาดาสองรอบหรอกนะอาดาและกะอ็อกกอมา อาดานัยก็คือระหว่างอาดานและอีกอมมัเนี่ยมันมีละหมาดอยู่อ่ามันมีละหมาดอยู่ละหมารตรงนี้ก็คือสองรอกอะอะอันไหนที่ไม่มีก่อนบ้างที่ไม่มีก่อนมมอ,อักกะาดาพี่นอ้องอ่าซุบบไม่ต้องพูดมีอาเอรอดูรีมีสี่รอกะเลยนะก่อนเนี่ยอัซรีไม่มีอ่ะพอไม่มีก็เอาฮะดิษนี้มาใสา่มักเกรบไม่มีถูกปะพี่น้องก็เอามาใสา่ อิชาไม่มีเอามาใส่ก่อนมัเกเรบก่อนอิชาก่อนอัสรัดีเอาฮะดิษบทนี้เลยก็คือสองรอกอะแต่ไม่เป็นมุอัลกัฎ่านะต่อมาละมาซุนนะสอนก่อนมัเกเรบกับฮะดิษนี้แหละอิหม่ามบุคฮารีได้รายงานมาจากอับดุลลอฮ์อิบนุมูรอฟัลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่่าววกัอลลูกอบลัลมักริบสอลลูกอบลัลมักริบซุมมากคลฟี ثالث ะลิมันชาอ่า กราฮียตะอยตะอยตะขอยตะขิดะฮัลนาซุสุนนะพวกเจ้านี่จงละหมาดก่อนมัเกรเิบเถิดซอนลูตรงนี้ก็คือให้ละหมาดก่อนมัเกรเิบเถิดพวกเจ้าก็จงละหมาดก่อนมัเกลเิบเถิดหลังจากนั้นกล่าวเป็นครั้งที่สามว่าสําหรับผู้ที่ประสงค์ใครที่ต้องการจะทําก็ทําใครไม่ทําก็ไม่ว่ากันการเฮีย เพราะฉันเนี่ยเกรงว่าผู้คนจะยึดถือฉันเกรงว่าผู้คนเนี่ยจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปกลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้โหไม่ทําไม่ได้ไม่ทําแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาไม่ใช่อันนี้สําหรับคนที่ขยันหริมันชะใครต้องการก็ทําแต่อ้ของที่เน้นในอยู่ตรงข้างหลังหนุ่นไอ้ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เน้นทําดีไหมได้แต่อ้ที่เน้นๆเลยคือหลังมกเกบ ที่เป็นซุนนะโมอกักกะดาอ่าพี่น้องถ้าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ทําข้างหน้าแล้วไม่ทําข้างหลังงงไหมไอเราต้องรู้ระดับของมันนะถ้าเราทําข้างหน้าเนี่ยข้างหลังต้องไม่พลาดแล้วแปลป๋คือทําสุนัตก่อนที่มันไม่โมอักกะดาเนี่ยไอที่โมอักกะดานี่ต้องไม่พลาดน,นะเออเพราะอะไรล่ะเพราะความสําคัญมันอยู่มันอยู่ที่โมอักกะดา แต่ถ้าเรามูอักการาเราครบละสิบสองล็อกอาฉันเป๊ะเลยฉันอยากจะมาเอาก่อนอัสซรีสี่โอ้แจ๋วเลยพี่น้องอยากจะมาเอาก่อนมาเกเดบสองเรามาเอาก่อนอีชาอีสองอันนี้ดีพี่น้องแต่ประกวดมมอักการาเรานี่ไม่ได้ทํามาทั้งวันเลยก่อนซูโบก็ไม่ได้ทําแมมแต่พอถึงอัสซรีเอาสี่มันเปรียบเสมือนอะไรพี่น้องเหมือนกับเ,เราทิ้งชิ้นปลามันแล้วไปไปหยิบอะไรไปหยิบ สิ่งที่มันเล็กน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเรียงลำดับผมกำลังกระบ,บอกกับพี่น้องว่าฟัดดูมาที่หนึ่งถูกปะฟัดด,ะะดูคนเราจะละหมาดกิยาะะมาุเาะละมเะลนตะฮัดยุดแต่ปรากฏว่าอิชาไม่ละหมาตมันก็ไม่ใช่เรื่องพี่น้องละหมาดไม่ซ้อด,ด้วยอเหมือนกันพี่น้องเรื่องในเรื่องของสุนัตเนี่ยมันก็มีระดับของมัน เราต้องเน้นสุนัตท,ที่เป็นหมอะกะดะก่อนเมื่อมมอะกะดะครบแล้วเราก็มาดูสุนัตโดยทั่วไปนะสุนัตโมอะกะดะคือสุนัตแข็งสุนัตท,ที่มีความแข็งแรงนะบีเน้นให้กระทําเป็นอย่างมากนะแล้วก็เกือบจะเป็นฟดูเกือบจะเป็นสิ่งที่บังคับเลยนะแต่ไม่ถึงขั้นนั้นนะวันนี้พี่น้องภูมีมาทั้งหลายก็ได้รับความรู้ในเรื่องศาสนานะครับ พอสมควรนะผมก็ว่าเยอะแล้วนะทำดีแล้วค่อยๆเรียนกันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือในวันต่อไปหรือโอากาสต่อไปเราก็มาติดตามกันต่อวันนี้จากลาตอนนี้ครับโบิลลาฮิตอฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบารฮฺมะตุลลอฮิวาบเรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม